เป็นอีกโอกาสหนึ่งถึงกองไฟฟ้าของการไฟฟ้าณรงค์ชัยเปิดเข้ามาติดหนาต้องขัดทิ้งอ่ะหายขึ้นมาใหม่ในจังหวะนี้ว่าไม่ดีครับในจังหวะเต็มของยุทธจักรก้อนจันทร์กลับมาเนี่ยมือแถวสองรับได้สบายสบายเอ้ามากเปิดมานี่เตะไปกับกลายุทธแล้วก็มาแล้วคริสเตียนคริสเตียนบอลติดน้ำนิดหนึ่งโอ้ข้างหลังนี่มากันเต็มแล้วคริสเตียนให้บอลออกไปทางขวาฟาวไปเรียบร้อยเลยครับโอ้แล้วโดนใบเหลืองไปเลยครับอาริภูสุนทรพนาเวศนี่จะเป็นใบเหลืองใบแรกหรือเปล่าเลยครับต้องดูครับจังหวะฟาวน่าจะจังหวะเข้าบอลช้านะครับเพราะว่าคริสเตียนออกบอลไปแล้วนี่ครับจังหวะพลิกมาสองคนเอาไม่อยู่นะครับนี่ครับคริสเตียนพลิกเปิดไปแล้วครับนี่ครับช้าผู้ตัดสินเลยให้ใบเหลืองไปเลยนี่ครับจังหวะนี้โอกาสนี้เป็นโอกาสของโอสซสปาย150นะครับระยะนี่ประมาณ30ล้านจะได้ขึ้นกับพื้นสนามครับคนที่ไปยืนอยู่เนี่ยของทางฝั่งโอสซสปาครับมาครับในจังหวะที่เปิดลูกนี้แล้วก็โอ้โหมันเบาอย่างน่าเสียดายครับลูกนี้คนยิงจริงยิงไม่ดีแล้วนะครับแต่ไปเข้าทางเพื่อนแต่เพื่อนแปรนี่อาจจะตกใจครับไม่พร้อมที่จะเล่นแล้วสวนเลยครับการไฟฟ้านี่แหละครับลำเนาสิงโตจังหวะนี้ผ่านทางดีด้วยเปลี่ยนแกนจากซ้ายมาขวาเลยมาแล้วในจังหวะนี้เปิดได้ดีโขกลูกนี้มีแปดบอลมันเลยยังได้เติมเกมอีกครั้งหนึ่งจังหวะข้างหลังของทางฝั่งของโอสุสภาเนี่ยยังสามารถดักได้ดีตลอดจับมานี่ไปไม่ดันอภิบาลเพชรภูมิบริษัทซ้ายเนี่ยมีอภิภูกับรังสรรค์อยู่นะครับรังสรรค์อภิภูเดียวกันล็อกกลับมาเดียวกันได้เปิดมาดึงกลับมาหลังนิดนึงแล้วก็ได้เปิดเข้ามานี่เข้ามือของทีมเนี่ยเข้าบอลตกโอ้โหยังตามไปเอาจังหวะนี้ได้ไม่เมนซ่าได้โชว์อีกทีนึงเติมครั้งที่สองครั้งที่สามไม่ได้ครับแหมสามครั้งครับเหลือเชื่อมากนะครับกิติศักดิ์พยายามไปฟ้องผู้ตัดสินนะครับลูกนี้น่าจะเป็นจังหวะฟาวเดี๋ยวดูครับ 2-3 โอกาสอภิภูครับคนสุดท้ายยิงไม่ติดกองหลังนี่ครับเปิดมาหน้าประตูกิติศักดิ์ออกไปเหมือนไม่มีอะไรครับบอลตกพื้นแล้วดูครับวิกเตอร์มันซ่านี่แยกมาได้ทิปจังหวะแรกครับจะเข้าประตูแล้วบ่งออกมาแล้วดูอภิภูครับแปะมาก็ยังติดอีกโอ้โหโอ้โหเกมมาเอาละครับมาเริ่มต้นกันใหม่ยัง 0-0 เหมือนเดิมจังหวะสวนกลับขึ้นมาของคริสเตียนจังหวะนี้ยังดักบอลไว้ได้อยู่ที่ปฏิภาณเพชรภูมิแล้วขึ้นไปในจังหวะนี้บอลล้ำหน้าเรียบร้อยครับลงมาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับลงมาเล่นที่สำหรับฟันเก่าครับพยายามถอยตัวเองลงมาเลยครับแต่ถอยไม่ทันฟันเก่าลงมานี่ยังไม่ค่อยได้บอลเท่าไหร่นะครับนักเตะบราซิลโอ้โหมาเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วครับในขณะนี้เกมผู้ตัดสินมาดูกิติศักดิ์ระวังป่ามีอาการบาดเจ็บนะครับก็ผู้สาประตูนี่ปฐมพยาบาลนี่ปฐมพยาบาลในสนามได้นะครับไม่เหมือนนักเตะเท่าไหร่ก็คืออาจจะต้องออกมาปฐมพยาบาลด้านนอกเวลาในการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังในตอนนี้เหลือไม่ถึง15นาทีแล้วนะครับสนามอื่นจบไปแล้วแล้วมีสกอร์ด้วยส่วนสนามนี้ยังไม่มีสกอร์นี่ครับจุดเรียกว่าจุดกระตุ้นกระตุ้นลูกทีมหน่อยครับเกือบจะได้แล้วการไฟฟ้าการแข่งขันในคู่อื่นนะคะก็จบการแข่งขันไปแล้ว2คู่ด้วยกันคู่สงครามเอฟซีค่ะก็เอาชนะสุราษฎร์ยูไนเต็ดยังประถมพยาบาลอยู่นะครับบางกอกกราฟเอฟซีเสมอกับทีมบีเอฟซี1ประตูต่อ1แล้วก็ที่สนามสุริยพรอาจารย์อรหันต์นะครับให้คุณตพลพงษ์พานิชนะครับชลบุรี FC เป็นโค้ชทางฝั่งของการไฟฟ้านะครับคือแทคติกแก้มาได้หมดแล้วเหลือแค่สกอร์อย่างเดียวอยู่ที่จะทำได้หรือเปล่าครับคือคุมเกมได้แล้วครับในครึ่งเวลาหลังนี้คุมเกมได้แล้วแต่ว่าสกอร์ยังไม่ได้เท่านั้นเองนี่ส่งฟันกาวขึ้นมานี่ก็ยังทำอะไรไม่ได้ส่วนนี้เป็นอาจารย์อรหันต์นะครับเกมเป็นรองชัดเจนนะครับพอเปลี่ยนเอาถวินออกซึ่งมีอาการบาดเจ็บนี่เห็นชัดๆนะครับว่าหน้าของอสุรพานี่ไม่มีตัวเก็บบอลเสียบอลเร็วแล้วก็มีโอกาสจะเสียประตูหลายครั้งแต่ก็ต้องชดแนวรับแล้วก็ผู้รักษาประตูนะครับยังเหนียวหนึบอยู่
ตอนนี้ทางฝั่งวิสุทธิ์เนี่ยดันคริสเตียนเอ็กบ้าเนี่ยขึ้นไปอยู่ข้างหน้าด้วยจับบอลลูกนี้ไม่อยู่ครับไม่ได้บอลลึกเกินไปสมายุทธ์ใช้กันครับพอมีริมเนซ่าเนซ่าโดนประกบอยู่2ไปได้สมายุทธ์เบิ้ลมาให้กับทางฝั่งของสุรเดชเนี่ยยังได้ครับเปิดแล้วขึ้นมาสุรเดชอีกครั้งนึงกลับมาที่ทางฝั่งของอภิชาติอภิศักดิ์อาสายุทธ์เข้ามาตรงกลางเบิ้ลบอลขึ้นมาสมายุทธ์ไปอีกทีนึงอภิศักดิ์ยังไม่อยู่ครับบอลเนี่ยทางฝั่งของการไฟฟ้าตัดเกมขึ้นมาได้ดีในขณะนี้ลำเงาสิงโตไม่ได้ฟาวครับกรรมการให้เล่นต่อเปิดบอลขึ้นมาแล้วคริสเตียนเอ็กบาออกไปทางขวาดูนะครับในจังหวะนี้มีโอกาสเปิดขึ้นไปแล้วก็เปิดลุกเกินไปนานๆได้บุกขึ้นมาทีนะครับอสสภาลูกเปิดของสุดายุทธ์ครับลึกไปหน่อยก็กองหน้าของอสสภาเก็บบอลไม่ได้นะครับโดนบีบให้ต้องออกบอลเร็วแต่รูปร่างนี้ก็ไม่ใหญ่นะครับสุริชัยกำดีไม่เหมือนทวินนะครับทวินนี่ตัวใหญ่อาจจะไม่คล่องแต่ว่าเก็บบอลรอเพื่อนเติมขึ้นมาทำให้มีโอกาสที่จะบุกได้เหมือนกันในช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยในขณะนี้ทางฝั่งของรัชสภาเนี่ยในเกมรับต้องคุมให้ดีนะครับถ้าพลาดมีโอกาสเสียสามแต้มเอาละครับแบบเกมพิลาเบนซ่าในขณะนี้เบนซ่าหนังต้องคืนหลังโอ้คืนประตูนี่ต้องคืนไม่ดีครับยังได้บอลบอลคืนขึ้นมาบอลมาอยู่ที่อัพเชียดอัพเชียดโอกาสให้เล่นต่อกับอ้าวมาที่เมนซ่าเมนซ่าไปแล้วโอ้ยให้บอลมี50 50เกินไปแล้วก็ทางดลงชัยไม่วิ่งครับมาที่สรายุทธบอลรับหน้าเรียบร้อยการไฟฟ้าเกมเหนือกว่าใช้วิธีเกาหลังดันสูงเลยนะครับแล้วการไฟฟ้าจะเปลี่ยนตัวนะครับหมายเลข23สุภกิจจิรใจคนนี้การันตีเรื่องความเร็วนะครับเร็วเหลือเกินจะได้ลงสนามครับแทนมันต้านะครับวิกเตอร์มันต้าครับออกมาพักเอาแล้วส่งสุภกิจมาเนี่ยหมายความจะไม่ได้สึกแล้วนะครับครับเป็นตัวชี้ที่เร็วมากสุภกิจจิรใจก็ตอนนี้เท่ากับว่าการไฟฟ้าใช้หน้าถึง3คนนะครับครับเอาครับบอลมาอยู่ที่ทางฝั่งคริสเตียนคริสเตียนเอว่าบอลติดน้ำนิดนึงตัดเข้ามาตรงกลางมีสรายุทธ์แล้วก็มีคนนึงก็คือคาปาบอลคืนหลังออกมาคืนหลังออกมาให้ทางฝั่งของเชษฐาเชษฐาเติมเกมขึ้นไปเนี่ยย้อนบอลยังไปไม่ได้ยังมีโอกาสเปิดที่วันใหม่เปิดยาวขึ้นมาแล้วก็จังหวะจับมีกับโอ้ย้อนกลับมาหลังน่าเสียดายบอลมันไม่ลื่นมันติดน้ำครับตอกส้นกลับมาเกือบดีแล้วนะครับสวนกลับขึ้นมาได้ในจังหวะนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสุภกิจชินาจัยได้บอลครั้งแรกในจังหวะนี้ทางซ้ายเรียกบอลแล้วฟันเก่าได้ไหมจังหวะยิงเองเลยสุภกิจชินาจัยมาทำผ่านไปเยอะครับครับก็เพิ่งลงมานะครับลองส่องไกลดูครับสุภกิจชินาจัยตัวนี้อาจจะต้องมีซ้อนหน่อยนะครับหลังของโอสถเพราะเร็วเหลือเกินขับก่อยยืนโล่งๆอันตรายใช่ครับยิ่งมีพื้นที่ด้านหลังได้เยอะนี่เข้าทางสุภกิจเลยตอนนี้ข้างหน้าของการไฟฟ้าเนี่ยมีทั้งฟันเก่ามีทั้งสุภกิจจีน่าใจและก็ลำนาวสิงโตครับสามคนเล่นกันก็จะยืนเป็น 4-3-3 นะครับสำหรับทางฝั่งของการไฟฟ้าสุภูมิภาคตรงกลางในแค่3คนตอนนี้บอลมาตะลุงชัยแล้วก็ไปซ้ายจริงนะครับแบบเกมทางซ้ายก็มีอภิภูกับลังสันเลยครับทางซ้ายโอกาสเปิดประตูกลางมาถึงสุภกิจไหมโดนดับไว้ได้องค์การของทางฝั่งของสุภาพตัดเกมขึ้นมาแล้วประตูขวาเนี่ยครับสรายุทธมาแล้วในจังหวะนี้คริสเตียนไปแล้วจะไปได้ไหมแหมเลยไปหมดเสร็จเลยครับเสร็จอมรินทร์ยาวดำไม่ล้ำหน้านะครับสวนเลยครับสุภกิจจีนาใจต้องดึงจังหวะรอนิดข้างหลังยังอยู่เยอะครับพิจารณาเบิ้ลขึ้นมาทำลายสิงโตทางขวามีสุภกิจทางซ้ายแบบนี้เติมขึ้นไปโอ้ยฟันเก่าครับจังหวะนิดเดียวครับเก่าไม่ทันครับแล้วก็จะเป็นวันใหม่นะครับน่าเสียไม่ได้ดูจังหวะของกสุสภาที่เกือบแทบประตูเหมือนกันนะครับสนายุทธ์แจกคำดีครับให้มาอภิเชษฐ์พุทธาดูจังหวะเกี่ยวของอภิเชษฐ์ครับแม่นมากครับโอ้โหสไลด์นี่โดนบอลล้วนๆครับ
จังหวะดีมากอมรินทร์บอกสบายเลยครับหยุดบอลให้มาดูในเกมกันต่อไปในขณะนี้บอลอยู่ที่ทางฝั่งของนี่ครับโอสุสภาเปิดมานี่ลึกเกินไปครับสลายยุทธ์ต้องวิ่งไปและเคลียร์ทิ้งไป